นี่ไงโอ้องค์นี้องค์ใหญ่สุดในโลกโอ้องค์นี้เอ๊ะพระพิฆเนศคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราใครไปตอนนี้บังเอิญคุณรัชนีผู้คนไปกันเยอะโอ้ตั้งตระหง่านริมแม่น้ำแม่กองใช่ไหมริมแม่น้ำแม่กองใช่ไหมใช่ใช่ใช่สวยนะเดินลงไปข้างล่างนั่นเนี่ยค่ะพระพิฆเนศนี่ถือว่าองค์ใหญ่สุดในโลกนะครับที่เป็นพระพิฆเนศยืนนะนักท่องเที่ยวก็ไปเรียกว่าขอพรกันล้นทะลักเลยครับอุ้ยไปหน้านี้ดีเนาะมันเขียวน้ำเยอะดีนะครับแล้วก็ดูสวยงามเลยนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนเขาจัดเป็นอุทยานขึ้นมานะฮะแล้วก็ชาวบ้านไปก็นี่ครับไหว้ด้วยดอกดาวเรืองกล้วยอ้อยนมแล้วก็ขนมนะครับตามความเชื่อว่าองค์พระพิฆเนศนั้นท่านโปรดนะฮะคนก็ไปขอพรอู้ไปกันเยอะเลยครับโดยเฉพาะอะไรวันที่9เดือน9ใช่ไหมครับคนก็ไปกันเยอะแบบนี้แหละบรรยากาศก็นะก็แล้วแต่นะฮะท่านผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวไปฟังชาวบ้านที่เขาไปขอพรพระพิฆเนศแล้วเขาว่ากันยังไงนะวันนี้ว่าเรามีมาครั้งที่3แล้วอ่ะรู้สึกว่าในสิ่งที่เราต้องการนะคะเป็นแม่น้ำบางปะกงนะคะไม่ใช่แม่กลองแม่กลองอยู่ทุกคนเออคนละที่จำผิดจำผิดแม่น้ำบางปะกงขออภัยด้วยขออภัยเร็วขอฮะขออภัยคุณผู้ชมด้วยก็ขออภัยท่านผู้ชมให้อภัยไหมคะครับผมไม่ให้อภัยหรอคะข้าฉันนี่ตายเสียยังดีกว่าแม่น้ำบางปะกงค่ะ